ความเบียวของนักเตะกันนะครับอาการคิดถึงบ้านนะครับนี่ครับ is homesick นะครับคิดถึงบ้านผมปล่อยกลับบ้านไป2สัปดาห์แล้วแล้วก็กลับมารายงานตัวแล้วก็ยังโฮมซิกอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจขายทิ้งเลยนะครับอายุ29แล้วด้วยก็ขายให้แอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าก็ทีมในลีกเดียวกันนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูนะครับหลังจากย้ายไปแอสตันวิลล่าอีสโฮมซิกจะหายไหมแหมคิดถึงบ้านแต่ย้ายทีมแค่ภายในประเทศบูบากากามาร่านะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเหมือนผมจะสอยฟรีมาเดี๋ยวค่อยดูใหม่สักครู่นะครับเดี๋ยวขอคดีนิวเกมไปเปลี่ยนวันก่อนย้ายไปแล้วนะครับผมตัวนี้ผมสอยฟรีมาจากรีวนะครับผมนี่นะครับ อีสโฮมซิกหายไปแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายกลับบ้านแบบมโนจิตนะครับย้ายทิปเขาเรียกว่าย้ายทิปย้ายไปอยู่แอสตันวิลล่าครับทีมในลีกอังกฤษทีมเดียวกับนิวคาสเซิลที่ผมคุมอยู่ย้ายทิปนะครับอีสโฮมซิกหายไปแล้วนะครับนี่นะครับแฮปปี้ทูสเตย์แอทเดอะคลับเลยนะครับนี่คือข้อบกพร่องของเกมในยุคปี2000นะครับผมก็เอามาแชร์กันคำๆนะครับกับอีสโฮมซิกย้ายทีมแล้วแฮปปี้แต่ย้ายทีมในลีกเดียวกันไม่ได้ย้ายกลับบ้านเกิดหรือย้ายไปลีกประเทศอื่นนะครับ